อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตั้งอยู่ในทำเลกลางเมืองเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราชอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงลมดำสูง185เซนติเมตรหนัก325กิโลกรัมประดิษฐานอยู่บนไพรทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12สูง250เซนติเมตรหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครภายในบรรจุอัฐของท้าวสุรนารีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวโคราชถือเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวโคราชเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยท่านเป็นวีรสตรีในประวัติศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองจึงเรียกบุคคลที่ชาวโคราชภาคภูมิใจย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราชกระทั่งเรียกชื่อจังหวัดนี้ว่าเมืองย่าโมนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมาโคราชคือต้องลอดซุ้มประตูชุมพลที่อยู่หลังอนุสาวรีย์เชื่อกันว่าหากลอดประตูนี้หนึ่งครั้งจะได้กลับมาโคราชอีกในไม่ช้าถ้าลอดสองครั้งจะได้ทำงานหรือมาอยู่ที่โคราชถ้าลอดถึงสามครั้งจะได้คู่ครองเป็นคนโคราชสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีคือพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาห้างสรรพสินค้าคังพลาซ่าจอมสุรางพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติมหาวีระวงศ์และวัดพายัพย์และยังมีสวนสาธารณะที่เรียกสั้นๆว่าสวนลักคุณเป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนโคราชค่ะถ้าเคยไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไหมคะเคยค่ะเคยส่วนมากเวลาไปจะไปทำอะไรคะไปไหว้สักการะค่ะรู้เรื่องราวของท่านย่าโมมากแค่ไหนคะรู้ว่าท่านเป็นคนที่อะไรอะกอบกู้โคราชมั้งคุณเป็นคนจังหวัดไหนมาคะจังหวัดราชบุรีค่ะมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้ไงคะมาตามแฟนมาอยู่เคยไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไหมคะไม่เคยค่ะแล้วรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวท้าวสุรนารีไหมคะพอรู้นิดหน่อยรู้ได้ยังไงคะแฟนเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะ